สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Read World Podcast ของ TK Park ที่สรรหาสาระความรู้ที่น่าสนใจในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้เพื่อคิดทันโลกและเข้าใจตนเอง ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนค่ะรายการ Read World ของเราจะเป็นตอนพิเศษที่เรียกว่า Read Around ที่เราจะรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการอ่านห้องสมุดแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันวันนี้พบกับดิฉันทัศนีแซ่ลิ้มเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ข่าวแรกที่ที่ฉันหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมค่ะและรางวัลที่ถูกประกาศไล่เลี่ยก,กันนะคะอีกหนึ่งรางวัลก็ที่ชื่อว่ารางวัลอีกโนเบลซึ่งก็ค่อนข้างจะมีความแหวกขนบแล้วก็เรียกอารมณ์ขันได้พอสมควรค่ะดิฉันนําข่าวนี้มาจากแหล่งข่าว2แห่งนะคะก็คือเว็บไซต์ The Momentum ค่ะและเว็บไซต์ไวทีวนะคะในช่วง ปลายปีของทุกปีค่ะก็จะเป็นเทศกาลของการประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกให้กับผู้ที่มีคุณูปการในสา,าขาต่างๆนะคะก็คือเป็นรางวัลโนเบลค่ะและในช่วงเวลาที่ตามกันมาไม่นานนะักก็จะมีการประกาศรางวัลอีกโนเบลซึ่งก็ค่อนข้างจะมีความขำขันแล้วก็มีความยั่วล้ออะไรบางอย่างที่น่าสนใจแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปที่คิดว่าน่าจะอ,าอยากจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะ เริ่มต้นกันที่รางวัลแรกนะคะรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมค่ะปีนี้มีความพิเศษกว่าปีอื่นๆเลยเพราะว่าการประกาศผลเนี่ยมีผู้ได้รับรางวัลถึง2ชื่อเลยนะคะคือเป็นชื่อที่ยกยอดมาจากปี2018ท่านหนึ่งค่ะและอีกหนึ่งชื่อเนี่ยเป็นชื่อของปี2019ค่ะเหตุที่เพิ่งจะนำชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเมื่อปีที่แล้วมาประกาศพร้อมกันในปีนี้ก็เนื่องจากว่า เกิดคดีอื้อฉาวขึ้นกับสามีของคาทาลีนาฟรอเทนสันค่ะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมด้วยข้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศแล้วก็การทุจริตด้วยนะคะซึ่งเหยื่อในเหตุการณ์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลนี่เองเรียกได้ว่าก็เป็นจุดใต้ตำตอเลยทีเดียวนะคะเมื่อคดีได้รับการพิจารณาในชั้นศาลของกรุงสตอกโฮล์มเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วค่ะ ปรากฏว่าสามีของฟลอตเทนสันถูกตัดสินต้องต้องโทษค่ะจำทุกเป็นเวลา2ปีครึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลให้เธอพลอยชวดรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปีนั้นไปด้วยก็น่าเสียดายนะคะทีนี้เมื่อมีการพิจารณาผลรางวัลครั้งใหม่ค่ะผลที่ออกมาก็รางวัลตกเป็นของออกาโทคาซุกค ok ่ะนักเขียนจากโปแลนด์แต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยได้ล่วงเลยเทศกาลการมอบรางวัลไปแล้วเธอก็เลยต้องรอยกยอดมาประกาศพร้อมกันในปี2019นี้ค่ะ มาถึงตัวผู้เขียนนะคะปัจจุบันเนี่ยโทคาซุคคามีอายุ57ปีนะคะเธอเกิดที่เมืองซูเลซอฟทางตะวันตกของโปรแลนด์ค่ะสำเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยาจากลุงวอซอนะคะมีผลงานนิยายเล่มแรกที่มีความหมายแปลเป็นภาษาไทยว่า การเดินทางของมนุษย์หนังสือตีพิมพ์ออกมาเมื่อปี1993ค่ะได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างดีเลยจากทั้งนักเขียนนักอ่านแล้วก็นักวิจาร์ด้วยกันนะคะคณะกรรมการโนเบลค่ะระบุว่าผลงานของเธอเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการอบพยพแล้วก็การเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมมีส่วนผสมระหว่างความจริงกับสิ่งลี้ลับซึ่งเต็มไปด้วยไหวพริบและความเจ้าเล่ในการเขียนค่ะ ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปี2019เป็นของนักเขียนชาวออสเตรียค่ะที่ชื่อว่าเพเทอร์ฮันเคค่ะเป็นผู้ชายนะคะวัยอายุ อายุ76ปีค่ะเขาเกิดเมื่อปี1942ที่กริฟเฟนค่ะเป็นเมืองเล็กๆของออสเตรียจบด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยในเมืองกราสนะคะฮันเคเป็นทั้งนักเขียนนักแปลผู้เขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์นะคะผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นนักเขียนที่ค่อนข้างจะมีลีลาชวนทะเลาะพอสมควรแล้วก็ได้รับการยอมรับว่ามีความเฉลียวฉลาดทางภาษาด้วยแต่การเลือกนายฮันเคเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรร กกรรมในนปีนี้็ทำให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยเลยเพราะว่าเขาเคยประกาศตัวเป็นผู้สนับสนุนชาวเซอร์เบียในการทำสงครามยูโกสลาฟค่ะในช่วงยุค1990นะคะแล้วก็ยังเคยไปร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำชาวเซิร์บด้วยซึ่งถูกกล่าวหาในคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมสงคราม องค์การแพนอเมริกาค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปกป้องการแสดงออกอย่างเสรีในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกล่าววิจารณ์อย่างรุนแรงว่าพวกเขารู้สึกประหลาดใจมากเลยกับการเรื่องนักเขียนที่ใช้ชื่อเสียงของตัวเองตัดทอนความจริงในประวัติศาสตร์ให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปีนี้นะคะ ทั้งนี้ค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลทั้ง2ท่านจะได้รับเงินมูล,ลค่า9ล้านโครเนอร์นะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็มากถึง30ล้านบาทเลยค่ะและในระยะเวลาไล่เรียก,กันนะคะกับการที่รางวัลโนเบลถูกประกาศออกมาก็จะมีการประกาศอีกหนึ่งรางวัลค่ะที่ล้อเลียนชื่อกันมาชื่อว่ารางวัลอีกโนเบลนะคะ รางวัลน,นี้หลายคนก็อาจจะพอรู้จักกันบ้างในฐานะเป็นรางวัลขำๆค่ะแต่ว่าอันที่จริงแล้วก็มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจนะคะอีกโนเบลเนี่ยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานทางวิทยาศาสตร์หรืองานวิจัยที่มีความแปลกแหวกแนวซึ่งอาจจะสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็กระตุ้นให้คนไปคิดต่อได้ รางวัลน,นี้ค่ะก่อตั้งโดยมาร์คอับราฮัมตั้งแต่ปี1991นะคะเพื่อหยิบยกเอาโครงการวิทยาศาสตรแ์แปลกๆที่ไม่ได้รับความสนใจจากกองบรรณาธิการนิตยสารวิทยาศาสตร์ตร,ระดับโลกซึ่งงานวิจัยแปลกๆเหล่านี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะสูญหายไปในอนาคตก็ได้เขายืนยันว่าการทํางานวิทยาศาสตร์ที่หลุดออกไปจากขนบทั่วไป เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ค่ะเพราะว่าผู้ที่ทำงานวิจัยแปลกแหวกขนบวงวิชาการที่ได้รับรางวัลอีกโนเบลเนี่ยหลายรายเลยสุดท้ายกลายเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในที่สุดค่ะ แต่ละปีนะคะจะมีการมอบรางวัลอิกโนเบล10ส,สาขาพิธีการประกาศรางวัลอิกโนเบลประจำปีนี้นะคะก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่29แล้วก็จัดขึ้นที่โรงละครเซนเดอร์ค่ะมหาวิทยาลัยฮาวาดที่เมืองเคมบริดจ์สหรัฐอเมริกาจัดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะผู้ได้รับรางวัลอิกโนเบลแต่ละสาขาในปีนี้จะได้รับเงินรางวัล10ล้านล้านดอลลาร์10บ,บอ10มัฟเวค่ะ ก็น่าจะเป็นเงินที่มากๆเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นสกุลเงินที่ถูกยกเลิกไปแล้วตอนนี้ก็เลยไม่มีมูลค่าใดๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับรางวัลก็ได้รับรางวัลแบบขำๆกันไปนะคะทุกท่านค่ะที่ได้รับรางวัลจะได้รับเชิญให้มาร่วมงานด้วยแต่จะไม่ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางใดๆคือหากจะไปร่วมงานก็ต้องควักสตางค์ซื้อตั๋วเครื่องบินเองด้วยนะคะผลงานสาขาต่างๆที่ได้รับรางวัลในปีนี้มีดังนี้ค่ะ สาขาแรกนะคะด้านแพทยศาสตร์ค่ะอมอบให้กับการศึกษาพฤติกรรมการฝึกอบรมและเรียนรู้การผ่าตัดของศัลยแพทย์กระดูโดยใช้คลิกเกอร์นะคะแบบเดียวกับการฝึกสุนัขเลยชิ้นนี้เป็นผลงานวิจัยของชาวอเมริกันค่ะ ซึ่งเขาพบว่างานวิจัยที่นำวิธีทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขมาช่วยในการผ่าตัดเนี่ยทำให้เกิดการผ่าตัดที่ถูกต้องแม่นยำสงบแล้วก็ทำให้ไม่ต้องเกิดการถกเถียงใดๆระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนค่ะสาขาต่อมานะคะด้านวิศวกรรมศาสตร์มอบให้กับนวัตกรรมเครื่องเปลี่ยนผ้าอ้อมสำหรับเด็กทารกจากประเทศอิหร่านค่ะ สาขาเศรษฐศาสตร์มอบให้กับงานวิจัยที่ศึกษาว่าเงินสกุลไหนสกรปรกที่สุดโดยนักวิจัยหลากหลายชาติเลยค่ะทั้งจากตุรกีเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีค่ะซึ่งร่วมกันทดสอบว่าเงินสกุลไหนเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียเอาไว้มากที่สุดผลวิจัยพบว่าเงินลิวของโรมาเนียค่ะมีแบคทีเรียก่อโรคที่ทนทานต่อการฆ่าเชื้อมากที่สุด3ชนิดส่วนเงินสกุลอื่นๆพบแบคทีรียเพียง 1- หรือ2ชนิดเท่านั้น ส่วนสาขาแพทยศาสตร์ค่ะมอบให้กับงานวิจัย เกี่ยวกับคุณค่าโภชนาการของพิซซ่านะคะจัดทำโดยนักวิจัยจากอิตาลีพร้อมด้วยคณะนักวิจัยสมทบจากเนเธอร์แลนด์ซึ่งข้อมูลบ่งชี้ว่าพิซซ่าเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการมากพอที่จะลดความเสี่ยงของโรคบางโรคและชะลอการเสียชีวิตได้แต่ว่าเงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นพิซซ่าที่ทำขึ้นและรับประทานในประเทศอิตาลีเท่านั้นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทาไม สาขาต่อมาค่ะด้านกายวิภาคศาสตร์ค่ะมอบให้กับงานวิจัยอุณหภูมิไส้เลื่อนถุงอันทะของกลุ่มบุรุษไปสณีในฝรั่งเศสนะคะโดยนำมาเปรียบเทียบกับชายผู้ที่สวมเสื้อผ้าและชายผู้ที่เปลือยกายอันนี้เป็นนักผลงานของนักวิจัยชาวฝรั่งเศสค่ะ ต่อมาสาขาสันติภาพนะคะมอบให้กับงานวิจัยเรื่องการชี้วัดระดับความพึงพอใจที่เกิดจากการเกาถูกที่คันค่ะเป็นการศึกษาในเชิงจิตวิทยาด้วยนะคะทำงานร่วมกันร,ระหว่างนักวิจัยจากอังกฤษซาอุดิอาระเบียนะคะสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาค่ะสาขาต่อมานะคะด้านชีววิทยามอบให้กับงานวิจัยที่พบว่า มแมลงสาบที่ตายแล้วกับมแมลงสาบที่ยังไม่ตายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแถบแม่เหล็กต่างกันค่ะจัดทำโดยนักวิจัยจากสิงคโปร์จีนออสเตรเลียโปแลนด์สหรัฐและบบลกเรียค่ะ สาขาด้านจิตวิทยานะคะมอบให้กับงานวิจัยซึ่งพิสูจน์ว่าการคาบปากกาทําให้คนยิ้มและคนมีความสุขขึ้นจากการยิ้มได้จริงหรือไม่นะคะซึ่งพบว่าคนที่ยิ้มจากการคาบปากกาไว้ในป่าเขาไม่ได้เกิดความสุขจากการคาบปากกาแต่อย่างใดงานนี้จัดทำโดยนักวิจัยจากเยอรมนีค่ะ สาขาฟิสิกส์นะคะมอบให้กับงานวิจัยที่พยายามหาสาเหตุว่าทําไมตัววอมแบตซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งถึงขี้ออกมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมค่ะจัดทําโดยคณะวิจัยจากสหรัฐไต้หวันออสเตรเลียนิวซีแลนด์สวีเดนและอังกฤษนะคะส่วนสาขาเคมีค่ะมอบให้กับงานวิจัยที่คำนวณปริมาณน้ำลายที่ร่างกายเด็ก5ขวบผลิตขึ้นในแต่ละวันซึ่ง อันนี้ก็จะมีการเปรียบเทียบทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างที่ทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตนะคะตั้งแต่ตื่นนอนกินขนมกินอาหารแต่ละมือ้องานนี้จัดทาโดยคณะนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นคะ่ะ ภายในพิธีมอบรางวัลอีกโนเบลในปีนี้นะคะยังมีการไว้อาลัยแก่รอยกลอเบอร์นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกซึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วค่ะด้วยอายุ93ปีที่มอบให้กับท่านนี้เนื่องจากว่ากลอเบอร์นะคะเป็นผู้ที่เข้าร่วมพิธีประกาศรางวัลอีกโนเบลเป็นประจำทั้งยังเป็นผู้ที่ช่วยกวาดพื้นทุกครั้งที่เสร็จพิธีค่ะ สำหรับประเทศไทยนะคะแม้จะยังไม่เคยมีใครได้รับรางวัลโนเบลอันทรงเกียรติแล้วก็ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยแต่ว่าเราเคยคว้ารางวัลอีกโนเบลมาแล้วถึง2ครั้งค่ะครั้งแรกในปี2556นะคะคณะแพทย์ชาวไทยค่ะได้รับรางวัลในสาขาสาธารณาสุขจากผลงานเรื่องการ ต่ออวัยวะเพศที่ถูกตัดขาดค่ะสำหรับประเทศอื่นนะคะก็ฟังแล้วอาจจะดูว่าเอ๊ะมันแปลกมันดูแบบขำๆแต่สำหรับประเทศไทยเราคงเคยได้ยินข่าวอัญ,ญกรรมที่ผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยมีจุดจบโดยการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงโดยการตัดเจ้าโลกทิ้งเนี่ยบ่อยมากเลยเพราะฉะนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นประโยชน์มากในวงการแพทย์ค่ะ และในปี2,558ค่ะกองบัญชาการตำรวจนะครบาลของไทยก็ได้รับรางวัลอีกโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์จากโครงการจ่ายเงินรางวัลให้กับตำรวจที่ไม่รับสินบนซึ่งมองดูแล้วก็เหมือนกับคล้ายจะเอาสินบนไปให้ผู้ที่ไม่รับสินบนนะคะว่าแต่จะมีตำรวจคนไหนที่กล้าย,ยอมรับตรงๆว่าเคยรับสินบนจากการทำงานมาแล้วแล้วคราวนี้ไม่ขอรับรางวัลจากองค์กรก็แล้วกันเรื่องนี้ก็น่าคิดนะคะ ข่าวที่2ค่ะเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาสังคมด้วยศิลปะของประเทศสิงคโปร์ดิฉันนำข่าวนี้มาจากเว็บไซต์ creativethailand.org ค่ะในแต่ละปีนะคะเกาะเล็กๆอย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ย จัดกิจกรรมศิลปะมากถึง37,000กิจกรรมนะคะหรือว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีถึงวันละ26กิจกรรมแล้วก็ยังมีนิทรรศการแนวทัศนศิลป์หรือว่า Visual Art เนี่ยมากถึง81งานเลยแม้ว่าสิงคโปร์ค่ะจะเป็นประเทศผู้นำทางเศษรษฐกิจแต่ถ้ามองย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วสิงคโปร์เขาได้รับฉายาว่าเป็นทะเลทรายทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าวงการศิลปะเขาเนี่ยแห้งแรงแล้วก็ขาดแคลนมาก ที่ผ่านมาการเติบโตของวงการศิลปะวัฒนธรรมของสิงคโปร์ค่ะก็เลยไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าจะต้องได้รับการผลักดันแล้วก็สนับสนุนจากทั้งภาครัฐแล้วก็หลายฝ่ายอย่างจริงจังเลยกว่าจะเกิดเป็นความคึกคักในวันนี้ทีนี้เรามาย้อนดูค่ะว่าทำไมสิงคโปร์ถึงเริ่มหันมาสนใจศิลปะ อันนี้ก็เนื่องมาจากว่าศิลปะและวัฒนธรรมนะคะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มการมีคุณภาพชีวิตค่ะมันเป็นมากกว่าการแค่แบบทํางานหาเงินแล้วก็มีชีวิตการกินอยู่ที่ดีไปวันวานแต่ว่าชีวิตที่ดีเนี่ย มันจำเป็นจะต้องมีเรื่องมิติทางสุนทรียศาสตร์เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นค่ะรัฐบาลสิงคโปร์ก็เลยเริ่มหันมาสนใจงานส่งเสริมด้านศิลปะวัฒนมนะคะโดยในปี1991ค่ะมีการก่อตั้งสภาศิลปะแห่งชาติสิงคโปร์หรือว่า ชื่อย่อที่เรียกว่า NAC ค่ะอยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมชุมชนและเยาวชนโดยมีภารกิจหลักก็คือการสนับสนุนศักยภาพด้านศิลปะให้เติบโตแล้วก็แข็งแกร่ง ทำให้ชาวสิงคโปร์เข้าถึงและเห็นว่างานศิละปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันนะคะโดยแนวคิดในการทํางานของ NAC เนี่ยก็มีหลายด้านนะคะที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังค่ะด้านแรกก็มีการสนับสนุนด้านเงินทุนนะคะด้านศิละปะมีกองทุนเพื่อการพัฒนาองค์กรนะคะซึ่งมอบให้แก่บริษัททั้งเล็กทั้งใหญ่ค่ะที่ทำงานเกี่ยวกับศิละปะแล้วก็ยังมีทุนเพื่อการพัฒนาการสร้าง ผลงานด้วยซึ่งจะแบ่งเป็นสาขาต่างๆค่ะตั้งแต่การผลิตการตลาดการพัฒนาศักยภาพการนำเสนอและการทำวิจัยด้านศิลปะปัจจุบันค่ะมีองค์กรด้านศิลปะจดทะเบียนในสิงคโปร์แล้วมากกว่า6,200แห่งนะคะมีบริษัทใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากก้อนนี้แล้วเนี่ย52แห่งค่ะมีบริษัทเล็ก7แห่งแล้วก็องค์กรศิลปะแห่งชาติอีก2แห่งนะคะ ทังนี้เนี่ยสิงคโปร์ใช้คำว่าคนทำงานศิลปะหรือว่าอาร์ตโปรเฟชชั่นอลค่ะเขาไม่ได้ใช้คำว่าศิลปินหรือว่าอาร์ติสนะคะเพราะว่าการผลักดันวงการศิลปะให้แข็งแรงเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่กลุ่มคนที่สร้างงานศิลปะโดยตรงแต่มองทั้งนิเวศของการสร้างงานศิลปะก็คือรวมไปถึงคนที่ทำงานเบื้องหลังทำงานสนับสนุนในเชิงเทคนิคด้วยอย่างเช่นโปรดิวเซอร์ผู้จัดงานผู้ระดมทุนนัก นางภาพยนตร์นะคะนักบัญชีนักกฎหมายหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านแสงสีเสียงต่างๆค่ะอีกแนวทางหนึ่งนะคะก็ยังมีการสนับสนุนพื้นที่ด้านศิลปะด้วยก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆค่ะเรื่องพื้นที่อะไรเนี่ยมันก็มีค่อนข้างจำกัดแต่ว่างานศิลปะก็จำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่สำหรับ ทั้งการฝึกซ้อมการแสดงแล้วก็การจัดนิทรรศการศิละปะซึ่งต้นทุนเนี่ยมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นสิงคโปร์นะคะก็โดย NAC เนี่ยค่ะก็เลยลงไปสำรวจพื้นที่ในเกาะสิงคโปร์ว่าจุดไหนที่มีศักยภาพทางศิละปะบ้างแล้วก็รัฐเนี่ยเข้าไปขอซื้อพื้นที่เหล่านั้นเพื่อมาเปิดให้คนทำงานศิละปะเช่าต่อในอัตราที่คิดแล้วเป็นมูลค่าเพียง20%ของราคาตลาดนะคะ เพราะว่ามองว่าสิทธิประโยชน์นี้ค่ะจะช่วยให้คนทำงานศิลปะมีโอกาสเติบโตได้ง่ายขึ้นเพราะว่าต้นทุนของเขาลดลงค่ะ อีกแนวทางหนึ่งนะคะก็จะมีการสร้างทัศนคติค่ะว่าศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องสำหรับทุกคนนะคะเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าศิลปะเป็นเรื่องของชนชั้นนำหรือเป็นเรื่องของคนที่มีอยู่มีกินแล้วสบายแล้วมีเงินแล้วเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องที่จริงๆทุกคนจับต้องได้เข้าถึงได้แล้วก็สมควรจะได้รับความสุขจากศิลปะเป็นการบันทึกความสวยงามในชีวิตแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงตัวตนแล้วก็ความคิดของคนทุกคนด้วย NAC ค่ะก็พยายามใช้ศิละปะเนี่ยเป็นให้เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายนะคะด้วยการจัดกิจกรรมแล้วก็การแสดงศิละปะมากมายให้ผู้คนเนี่ยได้เข้าชมกันฟรีทั้งนี้ก็มีผลสำรวจว่ากลุ่มคนที่ดึงเข้ามาใช้เวลากับ ศิลปะยากที่สุดเลยก็คือกลุ่มคนที่มีลูกเล็กอยู่นะคะซึ่ง NAC ก็เลยใช้วิธีนำศิลปะเข้าไปแสดงในบริเวณชุมชนแล้วก็หมุนเวียนสถานที่จัดงานไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้ค่ะจะต้องเดินออกมา,าเดินทางไกลนะคะเพื่อมาชมการแสดงในเมืองกิจกรรมที่สำคัญในแต่ละปีนะคะเช่น กิจกรรมแรกชื่อว่า a r t in Your Neighborhood เป็นหนึ่งในเทศกาลชิ้นโบแดงซึ่งจัดขึ้นปีละสองครั้งโดยจะเชิญทั้งศิลปินท้องถิ่นและต่างชาติมาแสดงในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ประชากรทุกวัยและทุกวัฒนธรรมได้ใช้เวลาร่วมกัน อีกกิจกรรมชื่อว่า Silver Arts Festival ค่ะเป็นเวทีศิลปะเพื่อผู้สูงวัยนะคะออกแบบการแสดงให้ตรงกับรสนิยมและความชื่นชอบของผู้สูงอายุพร้อมด้วยกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ได้แสดงหรือว่าสร้างงานศิลปะของตัวเองอีกกิจกรรมนึงค่ะชื่อว่า The Art Ground ค่ะเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับผู้ชมวัยเด็กนะคะเปิดให้ศิลปินมาจัดแสดงรวมถึงนำเสนอตัวอย่าง การแสดงที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อนำความคิดที่ได้จากผู้ชมเนี่ยไปพัฒนางานของตัวเองต่อค่ะต่อมาเป็นงานน้อยสิงคโปร์นะคะเป็นเทศกาลปล่อยของค่ะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิละปะแล้วก็มอบทุนสนับสนุนให้กับคนรุ่นใหม่ที่อายุไม่เกิน35ปีเพื่อให้ศิละปะเป็นเครื่องมือสำหรับคนรุ่นใหม่ในการแสดงออกถึงตัวตนและความคิดนะคะยังมีละครกลุ่ม คณะดราม่าบ็อกซ์ค่ะซึ่งได้รับทุนจาก NAC ให้เข้าไปแสดงละครแล้วก็จัดเวิร์กช็อปในชุมชนผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะให้ได้แสดงความคิดเห็นความรู้สึกความกังวลผ่านการแสดงผลงานทางศิลปะการเล่าเรื่องการเต้นและการแสดงละครค่ะ แนวทางอื่นๆนะคะยังมีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยศิละปะนะคะศิละปะและดนตรีค่ะเป็นวิชาบังคับของเด็กสิงคโปร์ที่อายุต่ำกว่า15ปีทุกคนเน้นการเรียนศินละปะให้เป็นมากกว่าการเรียนจากตำราในห้องเรียนด้วยการเชิญศิลปินเข้ามาแสดงค่ะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆในโรงเรียนรวมถึงจัดกิจกรรมเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการต่างๆเพราะสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนรู้ศิละปะก็คือการสร้างประสบ นะคะคเด็กๆย่อมจําเป็นที่จะต้องพบเจอประสบการณ์เหล่านั้นด้วยตัวเองมากกว่าเป็นสิ่งที่รูเล่าเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่ง อีกแนวทางหนึ่งค่ะคือการกระตุ้นให้คนบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนศิละปะนะคะโดยทําให้เอกชนแล้วก็ประชาชนเห็นว่าการสนับสนุนศิละปะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สามารถทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มีนโยบาย cultural matching Match fund ค่ะทุก1ดอลลาร์สิงคโปร์ที่ประชาชนบริจาคให้กับอุตสาหกรรมศิละปะรัฐบาลจะสมทบ เพิ่มอีก $1 ดอลลาร์ค่ะที่ผ่านมาองค์กรศิละปะในสิงคโปร์ก็บอกว่านโยบายนี้ช่วยกระตุ้นการบริจาคให้เกิดเกิดได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีการประกาศรางวัลประจำปีเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่บริจาคสูงสุดด้วยทั้งผู้บริจาคที่อยู่ในนามขององค์กรแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะก็จะได้รับรางวัลจากประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ อีกประการหนึ่งที่เป็นแนวทางที่สําคัญมากก็คือเรื่องของการวัดผลนะคะซึ่งสิงคโปร์เขาจะเน้นการวัดผลที่มีความยั่งยืนคือไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจจากศิลปะมากเท่ากับผลกระทบที่เกิดขึ้นทางสังคมทุก2ปีค่ะ NAC จะเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ชาวสิงคโปร์2 0 0 0คนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมศิลปะแล้วก็ความรู้สึกของพวกเขาที่มีต่องานศิลปะ ผลสำรวจรอบล่าสุดนะคะก็จะเป็นของปี2017ค่ะระบุว่ามีคนสิงคโปร์ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศินละปะ22%นะคะเพิ่มขึ้นจากปี2005ที่มีเพียง9%เท่านั้น74%ค่ะรู้สึกว่าศิละปะและวัฒนธรรมทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้นซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นนี้ก็เพิ่มจาก67%ที่เคยสำรวจไว้ในปี2013ค่ะ 78%รู้สึกภูมิใจในศินละปะและวัฒนธรรมของตัวเองเพิ่มขึ้นจาก59%ในปี2013ค่ะ89%รู้สึกว่าศิละปะและวัฒนธรรมทำให้พวกเขาเข้าใจคนที่มาจากต่างพื้นเพต่างวัฒนธรรมมากขึ้นค่ะก็ตัวเลขนี้เพิ่มจาก76%ในปี2013นะคะ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะเรื่องการส่งเสริมศิละปะของประเทศสิงคโปร์ซึ่งในวันหนึ่งซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีต้นทุนทางสังคมที่มีความรุ่มรวยด้านศินละปะแต่วันนี้ได้กล้าวขึ้นเป็นชาติที่อุดมไปด้วยงานศินละปะและนิทรรศการศิละปะเต็มเกาะไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สําหรับท่านที่สนใจงานดังกล่าวนะคะ ข่าวถัดมาค่ะวันนี้ดิฉันจะชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับพิพ,ธพิธภัณฑ์ออนไลน์ทั้งไทยและเทศนะคะ ปัจจุบันค่ะเทคโนโลยีก็ได้ช่วยให้การเรียนรู้เรื่องราวที่ถูกเก็บงำในพิพิธภัณฑ์ทำได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องก้าวขาออกจากบ้านนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเรื่องราวดังกล่าวก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะวันนี้ที่ฉันนำข่าวสารจากพิพิธภัณฑ์ออนไลน์มา2แห่งนะคะแห่งแรกก็คือพิพิธภัณฑ์สามัญชนค่ะนาข่าวสารดังกล่าวมาจากเว็บไซต์ w วม m a g a z i n e o r t h นะคะคพิพิพธภัณฑ์สามัญชนค่ะเริ่มก่อตั้งอย่างปีทะ เป็นทางการมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะ2,560เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์กายภาพที่ตั้งอยู่บนถนนสามเสนคายเยื้องกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ซึ่งนำเสนอเรื่องราวของวัตถุต่างๆผ่านทางเฟ e บุ o k นะคะก็เป็นแพลตฟอร์มง่ายๆที่เราใช้กันสื่อสารในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันก็อาจจะยังมีคนรู้จักในวงจากัดนะคะเว็บไซต์ เฟซบุ๊กดังกล่าวก็มียอดไลค์ราว1,300ไลค์แล้วก็มีผู้ติดตามประมาณ1,400คนแต่ว่าอตอนนี้ก็มีการเพิ่มเติมวัตถุจะแสดงแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะก่อตั้งโดยคุณอานนท์ชวาราชวาลาวันนะคะหรือว่าคุณแว่นค่ะเป็นหัวหน้าศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอรอนะคะ คุณแว่นค่ะได้นำแนวคิดการทำพิพิธภัณฑ์ม,มาจากประสบการณ์ที่เคยทำงานกับสถาบัน International Institute of Social History ค่ะหรือว่าองค์กรรัฐเนเธอร์แลนด์ที่ทำหน้าที่เป็นห้องสมุดแล้วก็จดหมายเหตุภาคประชาชนเก็บสะสมหนังสือเอกสารแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์จากทั่วโลกให้รอดผลจากการถูกเผาทำลายตั้งแต่ยุคนาซีเรืองอำนาจนะคะ คุณแว่นค่ะรวบรวมหลักฐานแล้วก็สิ่งละอันพลน้อยเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคนธรรมดาทั้งจากการซื้อหาแล้วก็การได้รับ บริจาจนเมื่อวัตถุมีจํานวนมากเข้าค่ะก็เปลี่ยนบ้านตัวเองให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างไม่เป็นทางการเพื่อจัดเก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของคนธรรมดาในสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมการเมืองภาคประชาชนนอกเหนือไปจากเรื่องราวของชนชั้นนําที่มักจะถูกจารึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะคะ วัตถุจะแสดงค่ะถูกจัดเป็นห้องต่างๆต,ตามลำดับเหตุการณ์ทางการเมืองร่วมสมัยนะคะอย่างเช่นในห้องที่1ชื่อว่าฉันเกิดในยุครัฐประหารแล้วก็รัฐประหารวัตถุจัดแสดงนะคะอย่างเช่นเสื้อภัายเหลี่ยมเข็มกลัดไม่เอาคอมอชอ และ้าคาดคอมชอ,ออกไปนะคะซึ่งเก็บสะสมมาเป็นวัตถุของปี2549ค่ะมีมือตบแล้วก็ตีนตบนะคะของปี2551ค่ะมีเสื้อไพ่ปี2553แล้วก็นกหวีดปี2556ค่ะห้องที่2มีชื่อว่ากว่าจะได้เลือกตั้ง62วัตถุจะแสดงนะคะเช่นสติกเกอร์รณรงค์ไม่รับร่างประชามติ ขันแดงค่ะสองสองชิ้นนี้เนี่ยมาจากปี2559ปฏิทินรูปทักษิณยิ่งรักษ์ค่ะของปี2561มีพัดลายพักไทยรักษาชาติแล้วก็หนังสือพิมพ์ฉบับพาดหัวยุบพ,พักไทยรักษาชาติของปี2562นะคะแล้วก็ป้ายชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจับปากาค่าเด็จการปี2562เช่นกันค่ะ ห้องที่3นะคะมีชื่อว่าอย่าปิดปากประชาชนด้วยกฎหมายความเจ็บปวดและความตายวัตถุจะแสดงเช่นแผ่นพับเกิดอะไรขึ้นบ้างในคดีของไผ่จัตุพัทนะคะและหน้ากากรูปหน้าของไผ่อันทั้งสองชิ้นนี้มาจากปี2560ค่ะมีเสื้อของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะปี2561แล้วก็เสื้อของจานิวค่ะ ปี2,562รวมทั้งล่าสุดเนี่ยมีหมวกดาวแดงพร้อมลายเซ็นของคุณสุรชัยแท่ด่านนะคะอันนี้ไม่ทราบปีมีป้าย where are you justice in สยามของปี2,562ค่ะห้องที่4นะคะชื่อว่า นักสู้สีเขียวในเมืองสีควันค่ะวัตถุจัดแสดงเช่นธงไรด้ามเทใจให้เทพานะคะของปี2560ค่ะหน้ากากเสือดำปี2561มีเสื้อ I s u r v i v e t h e air ออินเชียงใหม่นะคะของปี2562ค่ะปลายขัดค้าน การสร้างโรงงานกากน้ำโรงงานน้ำตาลค่ะที่เมืองเพียปี2562แล้วก็ป้ายคัดค้านการทวงคืนผืนป่าไล่ที่ชุมชนออกจากอุทยานไกรทองอขออภัยค่ะอุทยานไซทองนะคะปี2562เช่นกันค่ะ ห้องที่5ค่ะชื่อว่าหยิกแกมหยอกบันทึกสนามอารมณ์ภาคประชาชนวัตถุจัดแสดงนะคะเส้นเช่นเสื้อ BNK 44ค่ะของปี2562แล้วก็เสื้อเทพพันมือสวมนาฬิกาหรู2 5 6 2เช่นกันค่ะ1ปีที่ผ่านมานะคะที่คุณแว่นได้ทำพิพิธภัณฑ์สามัญชนก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าวัตถุจัดแสดงส่วนใหญ่เนี่ย ค่อนข้างจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองแต่ว่ายังไม่ค่อยมีวัตถุที่มีเรื่องราวมิติอื่นๆของสาม,มัญชนเท่าไหร่ซึ่งคุณแวนก็ได้ชี้แจงเอาไว้ในเว็บบล็อกค่ะว่าอันที่จริงแล้วก็อยากได้สื่อรณรงหรือว่าวัตถุที่มีเนื้อหากว้างกว่านี้เหมือนกันแต่ว่าในจุดเริ่มต้นที่เขาพอจะหาได้แล้วก็มีผู้บริจาคมาเนี่ยมันก็มักจะเป็นวัตถุที่ ไปในแนวทางนี้ซะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะถ้าท่านผู้ฟังที่ได้รับข่าวสารนี้นะคะแล้วก็มีสิ่งของที่น่าสนใจซึ่งบอกเล่าการเคลื่อนไหวของสามัญชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งสิ่งแวดล้อมสวัสดิการสังคมความเท่าเทียมทางเพศหรือว่าเรื่องอื่นๆก็สามารถติดต่อไปอยังพันธารักษ์ของพิพิธภัณฑ์สามัญชนเพื่อบริจาคได้ค่ะ อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ที่น่าสนใจนะคะชื่อว่า Google Arts amp Culture ค่ะดิฉันนำรายละเอียดข่าวนี้มาจากเว็บไซต์ The Momentum นะคะ Google ค่ะได้เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ Google Arts amp Culture ตั้งแต่ปี2011ค่ะเพื่อให้ทุกคนบนโลกนี้สามารถเข้าถึงผลงานศิลปะที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ที่น่าสนใจนะคะก็คือแพลตฟอร์มของ Google ค่ะที่ชื่อว่า Google Arts and Culture นะคะเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2011ค่ะเพื่อให้ทุกคนบนโลกเนี่ยสามารถเข้าถึงผลงานที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงได้อย่างเท่าเทียมโดย Google ค่อยๆรวบรวมภาพวัตถุจัดแสดงและผลงานศิลปะจากทั่วโลกค่ะจนปัจจุบันนี้ฐานข้อมูลก็พัฒนาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะมีผลงานมาก กว่า9,000ชิ้นจากพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกกว่า1,200แห่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์และองค์กรด้านศิลปะของไทยเราด้วยผู้ชมค่ะก็สามารถเลือกชมเนื้อหาตามหมวดหมู่ต่างๆนะคะ อย่างเช่นการจัดแสดงตามชื่อห้องที่น่าสนใจค่ะชื่อชื่อห้องในพิพิธภัณฑ์ชื่อดังอย่างเช่น British Museum นะคะก็สามารถเข้าไปรับชมได้หรือว่าจะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะ The Metropolitan Museum of Art ที่นิวยอร์กก็ได้เช่นกันค่ะโดยที่เราเนี่ยสามารถเสมือนเข้าไปยืนอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นแล้วก็หมุนมุมมองได้เองว่าต้องการจะเข้าไปรับชมศิลปะที่ห้องใดนะคะ,อะนอกจากนี้บาง แ่ก็อาจจะมีมุมมองที่อยู่นอก ตัวอาคารด้วยเอามาไว้ในระบบเดียวกันนะคะ Google ค่ะได้นำเอาเทคโนโลยีในการอนุรักษ์มาใช้จนกระทั่งได้ไฟล์ดิจิทัลที่มีคุณภาพสูงมากแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นรายละเอียดแล้วก็เท็กเจอร์ในงานศิละปะบางชิ้นได้อย่างชัดเจนค่ะอย่างเช่นรอยฝีแปลงที่สามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ของศิลปินแต่ละท่านได้หรือว่ารอยแตะของสีที่เป็นไปตามการเวลาหรือว่าเราอาจจะซูมดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ศิลปินบรรจ สร้างสารรค์เอาไว้อย่างประณีตนอกจากนี้เราอาจจะเลือกชมคอลเลกชันตามชื่อของศิลปินก็ได้นะคะซึ่งผลงานก็ โดยปกติเนี่ยของผลงานศิลปินต่างๆก็อาจจะถูกกระจายกันอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วโลกเพราะฉะนั้นในโลกความเป็นจริงถ้าเราอยากจะไปดูผลงานของศิลปินท่านนั้นให้ครบทุกชิ้นจริงๆเนี่ยอาจจะต้องตีตั๋วเครื่องบินเดินทางกันไปรอบโลกเลยทีเดียวนะคะแต่ว่า Google เนี่ยได้อำนนยความสะดวกให้เราคลิกเข้าไปที่เดียวแล้วก็ชมแกลเลอรี่ของศิลปินท่านนั้นได้ครบทั่วเลยใน Google a r t s and Culture ค่ะยังสามารถนำชมสถานที่ที่ จะแสดงชิ้นงานเนี่ยไปพร้อมกับการนำเสนอสื่อผสมอื่นๆอย่างเช่นมีทั้งเสียงมีทั้งวิดีโอ360องศานะคะอย่างเช่นในกรณีของที่ The National History Museum ค่ะเราก็จะสามารถชมภาพของสิ่งมีชีวิตดึกดำบัรรากับมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงอยู่รอบๆตัวเรานะคะหรือว่าการนำชมโอเปร่าของที่ปารีสค่ะก็เราสามารถ ชมภาพไปด้วยนะคะแล้วก็สามารถได้ยินเสียงของคณะคณะแสดงชื่อดังในสมัยก่อนที่เคยเล่นจริงๆอยู่ที่โอเปร่าแห่งนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฟังภาษาอังกฤษไม่ทันก็สามารถที่จะกดปุ่มแปลภาษาให้เราอ่านตามได้ด้วยนะคะ อีกประการหนึ่งที่สําคัญมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรานึกถึงเพนพอยต์เวลาเราไปเดินเที่ยวพิพิธภัณฑ์หลักๆคือมันก็มักมจะเป็นเรื่องของการจัดแสดงวัตถุที่เน้นวัตถุจริงๆแต่เราดูไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่ามันมีความสําคัญหรือว่าที่มาที่ไปยังไงเพราะว่ามันจะมีแค่ป้ายเล็กๆที่ให้ข้อมูลเอาไว้ไม่เพียงพอ แต่ว่าแพลตฟอร์มของ Google ค่ะจะช่วยอุดช่องว่างตรงนี้ได้นะคะโดยที่เนื้อหาแต่ละเรื่องจะถูกร้อยเรียงกันอย่างดีเรากับเป็นบทความชั้นดีเลยเหมือนกับเรามีพันธรักษ์ส่วนตัวค่ะมาคอยเล่าเรื่องเราต่างๆให้เราฟังแบบไม่งงไม่เบลอกันอีกต่อไปนะคะ สำหรับนิทรรศการของไทยคะ่ะที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลแล้วก็อยู่ในแพลตฟอร์มของ Google อันนี้นะคะก็ได้แก่นิทรรศการวังหน้านารมิตรในมิติแห่งการเวลาซึ่งเคยจัดในกรุงเทพไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแล้วใครที่พลาดเข้าชมก็สามารถไปชมอีกทีได้คะ่ะที่ Google Arts c u l t u r t u r e ในเนื้อหานะคะมี รายละเอียดให้เราเข้าชมแบบอินเตอร์แอคทีฟได้ด้วยนะคะรวมผลงานสร้างสรรค์กว่า130ชิ้นพร้อมกับมุมมองแบบสตรีทวิวให้เราได้สำรวจวังหน้าในมุมต่างๆได้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งยังสามารถฟังบทเพลงการขับร้องประสานเสียงโดยคณะประสานเสียงสวนพลูค่ะซึ่งเพลงเนี่ยถูกปรับแต่งสำหรับการแสดงในพระที่นั่งอิสาราวินิจฉัยโดยเฉพาะ นอกจากวัตถุจะแสดงและงานศิละปะอันเก่าแก่ส่งคุณค่าแล้วในแพลตฟอร์มนี้นะคะก็ยังรวบรวมงานศิละปะของศิลปินร่วมสมัยหรือว่าศิละปะพื้นถิ่นเอาไว้ด้วย ครอบคลุมเรื่องราวทาั้งทางประวัติศาสตร์สังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมแล้วก็นวัตกรรมนะคะอย่างเช่นถุงบีลามถักมือของปาปัวนิวกินีค่ะมีผลงานศิละปะในจานอาหารของไนจีเรียนะคะมีศิละปะการพับผ้าของญี่ปุ่นตั้งแต่การพับกระดาษการพับชุดกิโมโนไปจนถึงการจับจีบผ้าในงานแฟชั่นแบรนด์ชื่อดังเป็นต้นค่ะ ในแพลตฟอร์มก็ยังสามารถให้เราเนี่ยไปเซตโลเคชันนะคะเพื่อค้นหาแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ใกล้ตัวเราอีกด้วยท่านที่สนใจแพลตฟอร์มนี้นะคะก็สามารถพิมพ์คำว่า Google Arts and Culture ใน Search Engine ของ Google ได้เลยค่ะหรือว่าหากต้องการใช้งานสะดวกสบายผ่านสมาร์ทโฟนนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็มีทั้งะระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS ค่ะ ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นข่าวคราวที่คัดสรรมาแล้วสำหรับรายการ Read World ประจำเดือนตุลาคมนี้หากท่านผู้ฟังมีข้อแนะนำติชมหรืออยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆสามารถส่งข้อความของท่านผ่านทาง podcast.tkpark.or.th มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันทัศนีแส้ลิ้มขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ